ภาพใจในการทำงานเป็นยังไงบ้างค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากทุกๆคนรวมถึงกับจากคนที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะๆเลยตอนนี้คือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเลยนะคะพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆหลังจากสัมภาษณ์พี่ยาวเป็นยังไงบ้างพี่เพราะว่าหลายคนได้เห็นช็อตของน้ำตาต่างๆของพี่ด้วยก็จริงๆมันก็มันถือว่าเป็นแผลสดเนาะมันก็เราไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องมาตอบคำถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่รู้สิมันก็สดมากเลยอย่างเงี้ยใช่อย่างในครอบครัวเองกลับไปคุยกันยังไงบ้างหลังจากได้เห็นสัมภาษณ์ของพิมแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างเราพิมคนในครอบครัวค่ะพิมตอนเนี้ยไม่พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยใช่คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็พูดกันแต่สิ่งดีๆอ่ะใช่พยายามที่จะให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่าพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิมก็คือเป็นพี่คนโตอ่ะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไวที่สุดคนทำงานของเราก็ต้องรับตรงๆว่ามันมีผลกับสภาพจิตใจเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดสำหรับพิมพ์ในชีวิตพิมพ์แล้วแหละใช่การที่พิมพ์ก็มองนะว่าถ้าพิมพ์ผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพ์ว่าพิมพ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยพิมพ์จะผ่านไปได้ทุกเรื่องหมายความว่าแก้วแล้วมีรอยร้าวไปแล้วบางทีการผ่าตัดที่มันแบบเหมือนเดิมมันอาจจะยากจะทำได้ครับมันยังพอมีความหวังอยู่พิมเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็คือครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวค่ะมันจะมีทางออกเสมอแล้วตอนนี้คือพิมแค่โฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขและแฮปปี้พิมทำได้ทุกอย่างเลยใช่ความยากไหมนะคะล่าสุดที่ทำแม่ครัวมีโอกาสได้ทานอันนี้มีโอกาสได้ทานหรือยังคุณแม่ครัวมีค่ะได้อ่านค่ะก็ถึงพิมรู้สึกว่าพิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแผลให้กับคนในบ้านพิมมากแล้วแล้วตอนนี้พิมเป็นพี่คนโตพิมอยากที่จะเป็นคนที่นำแล้วก็เป็นเสาตอนนี้ให้กับทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้มากที่สุดคุณแม่โพสต์นะครับก็มีข้อความสุดท้ายที่คุณแม่บอกว่าให้ตัดติดตามผลงานของลูกสาวอยู่ด้วยใช่ค่ะคือหันแล้วคุณแม่ก็ยังคงที่จะเป็นห่วงลูกสาวถูกต้องค่ะคืออย่างที่พิมบอกครอบครัวคือครอบครัวค่ะแบบถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากอันนี้คือเรื่องที่พิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอพิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งวันนี้พิมได้แบบได้เข้าชิงกับรางวัลที่เป็นเกียรติขนาดเนี้ยส่วนใหญ่ๆเลยก็เพราะแม่พิมพ์ที่ผลักดันพิมพ์มาถึงทุกวันนี้ได้ไม่งั้นพิมพ์จะไปเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงยังไงถ้าเกิดเขาไม่พาพิมพ์ไปถูกไหมคะใช่เห็นไหมคะที่น้องพิมพ์บอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อเป็นไงบ้างคะทางภาพจิตใจดีขึ้นไหมคือท่านก็เครียดค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าพิมพ์เครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมพ์จะเข้มแข็งและแฮปปี้ให้เขาดูให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าพิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนแล้วพิมก็ไม่ใช่แค่ป๊าป๊าอย่างเดียวพิมเชื่อว่าพิมร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ที่แล้วพิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่พิมทำไปนะเพราะพิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็ต้องน้อยๆที่พิมรู้จักดีว่าเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามพิมแน่ๆแล้วพิมไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วพิมอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสองนิ้วในครับขอบคุณจ้ะ